อีกแล้วนะคะสำหรับ EP ที่1กับการเปิดช่องใหม่นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้เดี๋ยวแบมจะพาทุกคนไปขึ้นถ้ำนาคีกับคุณแหลมพลอยพิรินและคุณนุ่นพรพิมลแก๊งจอยเหลือกันแค่นี้นะคะมันงานเช้ามากเลยเราก็เลยมีกันอยู่แค่3รายนะคะกับการที่จะไปสู้ชีวิตที่ถ้ำนาคีนะคะทริปนี้จะบอกว่าเป็นสายบุญนะจ๊ะเราจะไปทดสอบสมรรถภาพทางกายและทางใจกับการขึ้นเขาลงห้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนไปถึงนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเพราะไม่มีแผนเลยโอเคเดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะ let's go ไปหิวข้าวเป็นยังเป็นยังยิ้วเข่ากับบอยจอดเอาแต่เราโดนแล้วอ่ะเนี่ยขี่มาเนี่ยเจออะไรเนี่ยเจอผ้าเข่าตะปาตะดงนะคะแล้วก็ของถังทางมีแต่พงหน้าแล้วก็ปลาแล้วก็บะหมี่หมูปิ้งเนี่ยกินเลยคือตอนนี้หิวข้าวมากขอแค่หมูปิ้งขอแค่หมูปิ้งไม่เดียวก็ยังดีจริงเออถ้าเราคิดว่ามันอิ่มก็คืออิ่มแล้วนะเราคิดว่ามันอิ่มแต่ว่าตอนนี้ท้องที่กระตือเรามันไม่อิ่มเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วของเราจะไม่แค่หิวเราลงรถมาแล้วนะคะเราอยู่ตลาดอะไรบ้างพี่นุ่นเราอยู่ตลาดอะไรอ่ะตลาดสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ไหมโอเคตอนนี้เราถึงกาฬสินธุ์แล้วเราหาอะไรรองท้องเพื่อสู้ต่อก่อนนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะได้กินใช่ไหมได้แน่นอนอุ้ยดอกไม้อุ้ยไข่มดแดงแล้วสีหน้าไข่มดแดงไปก้อยกินไหมเริ่มเห็นของกินแล้วไข่มดแดงอ่ะมีกล้วยทอดนุ่นพันพี่มนบอกว่าจะมาซื้อปิ้งหมูแต่เรามาซื้อเสื้อ เราต้องได้เสื้อไปใส่สวยๆนะคะมาซื้อปิ้งหมูโผล่ร้านเสื้อเฉยได้เสื้อไปนี่ยังไม่มีเราต้องมีพร็อพอะไรยังไงเนี่ยคุณนุ่นมาต่อราคาเหรอคะสวยมากนะนี่ ซื้อปุ๊บใส่ปั๊บซื้อปั๊บปั๊บใส่ปุ๊บปุ๊บก็สวยนะแต่ว่าไปไปซื้อปิ้งหมูได้แล้วเราได้แล้วนี่คือสิ่งที่เรามาตามหาคุณนนท์พอนี่คุณนนท์ใจตลาดเวอร์โอเคทุกคนแล้วก็ถึงอุทยานแล้วเรียบร้อยนะคะชื่ออุทยานมันเหมือนเขาเขียนว่าแบบเป็นห้วยลังกาอ๋อนี่ไงอุทยานแห่งชาติภูลังกาแต่เราเห็นป้ายอ่ะมันก็จะเขียนว่าอะไรนะห้วยลังกาตอนนี้บรรยากาศก็แบบมีฝนโปรยปลายตอนแรกนิดนึงตอนที่เราขับรถมานะคะอยากให้ทุกท่านเตรียมตัวมาให้พร้อมก็คือเสียงจักรจั่นหันษาคือเลิศมากก็คือก่อนขึ้นหน้ายานเนี่ยก็จะมีการตรวจ ATK ก่อนนะคะเราสามารถนํา ATK มาตรวจเองก็ได้แล้วก็มีบริการขายด้วยนะคะเขาต้องตรวจข้างหน้านะคะการตรวจแบบ swab ATK เราต้องปลอดภัยใส่แมสโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจ swab ก่อนนะคะอ้าวยังไม่ได้ด้วยแต่ลูกต้องถอดชุดไหมเนี่ยไม่ถอดค่ะไม่ถอดทำการแย่แล้วต้องตรวจ ATK ก่อนขึ้นถ้ำนะคะกายยังไม่ได้ทำเลยค่ะที่แนะนำหน่อยละกันค่ะฝนขึ้นต้องซักผลงานเพลงแล้วนะคะซักผลงานเพลงคือว่าจะร้องไม่ได้เพราะแย่นี่แหละยังไม่ได้แย่เลยจะร้องไห้ทำไมเนี่ยเราเคยมีประวัติไงเอากำไรกำเดาไหลไม่ได้ค่ะเงยเงยเป็นไงคะน้ำตาตกลงจกต่อไปคุณนุ่นเก็บรอดูคุณพรพิมลน้ำตาน้ำตาหล่นบนขอบเตียงถ้าสองขีดนุ่นก็นั่งรออยู่ถ้าสองขีดไปดูความสนุกแยงให้ลึกลงไปคนตาปังนะจากร้านอะไรคะเดนิเอลค่ะน้ำตาไหล
เรามารอผลกันจะเห็นแววตาอ่อนหวานบ้าใหญ่ๆดิ๊กนะนี่แล้วก็รอคนตรวจประมาณ5นาทีประมาณนี้ตอนนี้คือก็จบของแจมรอดเดี๋ยวขีดเดียวของนุ่นอ๋อทำไมของพี่นุ่น2ขีดขึ้นตัวทีของเจ้าก็มาแล้วยังน้ำมันกำลังมาพี่ส่งเดี๋ยววันนี้พี่ส่งจะมาส่งถาเป็นไกด์นะคะพี่ส่งวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นภูลังกาอ๋อขอโทษค่ะพี่มา3คนเนาะค่ะแล้วก็พี่คนละ30บาทนะคะก็คือพี่นี่30บาทไม่มีตังค์พอนะคะมีร้อยหนึ่งค่ะไม่มี90นี่แล้วก็รอขึ้นอุทยานนะคะค่าขึ้นอุทยานคนละ30บาทนะคะได้ตั๋วมาแล้ว30บาทต่อท่านนะคะก่อนขึ้นมันก็จะมีจุดชมวิวหลายๆจุดนะคะที่จะให้ดูอย่างเช่นน้ำตกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ไกด์พาเรานำเที่ยวไปเลยไกด์เขาบอกว่าต้องซื้อถุงมือด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมือด้านนะคะเพราะว่ามือพี่ไกด์ด้านไปแล้วนะคะเพราะเราต้องไปกระชากลากดึงนะคะก่อนขึ้นมันก็จะมีพวกแบบน่าจะเป็นเชือกเป็นอะไรไปแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็มีไว้ก็ดีนะคะถือว่าแบบเซฟเซฟเผื่อมือเป็นแผลนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราตายท่าน้ำตกไปเลยครับจากนี้ถึง10จากนั้นถึง10ประมาณโล2โล2ไปกลับประมาณจะชั่วโมงค่ะผ่านว่าตอนนี้เราเพิ่งถึงจุดที่ที่1 1สู้ต่อไปนะคะยินดีต้อนรับสู่ธรรมชาติเส้นทางธรรมชาติน้ำตกตาดโพนะคะแล้วก็มีน้องๆมาทัศนศึกษานะคะทุกคนคุณนุ่นพร้อมไหมบอกเลยต้องบอกแก๊งจอยมาเนาะแก๊งจอยต้องมาให้ได้แก๊งจอยอ่ะมาไม่ได้หรอกอ่อนแอออนแอร์ออนแอร์รอบหน้าถ้าแก๊งจอยจะมาต้องไปถ้ำนาคาเลยใช่ใช่ถ้าแน่จริงอ่ะถ้าไม่ออนแอร์ก็มาดิก็มาดิวูบวูบโอเคยินดีต้อนรับสู่ธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราก็น่าจะไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะจุดนี้ไม่มีป้ายบอกตรงนี้นะคะระวังมืดแต่เราก็ระวังเองนะคะเพราะว่าระวังอย่างนะไอ้ระวังอย่างก่อนระวังพลาดครับระวังพลาดต้องเดินยังไงคะต้องเดินยังไงกับชำนาญไปทาจิกจิกเหมือนนางงามเราก็จะรอดวันนี้ฝนตกค่อนข้างลื่นหน่อยก็ให้ทุกคนระวังนะระวังมืดทีนี้เมื่อกี้ลงเนินทีนี้ขึ้นเนินมันขึ้นๆลงๆอ่ะตอนนี้เราอยู่จุดที่1กว่าจะถึงที่10อ่ะตุยอย่างนี้ครับประมาณโล2อ่ะโล2ยางขึ้นขึ้นลงๆไปเรื่อยๆครับสายน้ำคือแบบร่มเย็นมากอ่ะอยากให้ทุกคนมาคือธรรมชาติอ่ะที่บอกว่าแบบธรรมชาติมากจริงๆไหนพาไปดูซิหน่อยตามทางอ๋อนี่คือผาสวรรค์ผาสวรรค์ไกลอยู่นะคะแต่ซอกซองนี้ก็จะเห็นอันนี้คือจุดที่2แล้วนะคะสังคมพืชชายน้ํานี่แล้วเขาจะเบิ่งอุ๊ยแต่สวยนะบรรยากาศคือบอกเลยว่าร่มเย็นทําให้จิตใจเราแบบสงบมากนี่เราก็จะเริ่มเห็นคนเห็นที่เขาบอกว่าระวังหมื่นอย่างเดียวเลยโอเคโอ้เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราเริ่มเข้ามาแล้วนะเริ่มปีนแล้วนะทุกคนนี่เราก็จะเห็นนอนด้วยอันนี้นอนป่ะนี่ขาดมากระวังหมื่นอันนี้จับๆหน่อยนะครับต้องเดินมันก็จะเป็นฟิลขึ้นๆลงๆนะคะนี่จุดที่2เริ่มขึ้นแล้วเราได้อีกคนนับตัวล้วนด้วยนะก็มีเหงื่อนิดนึงแต่เหงื่อนี้ก็ทำให้เราเย็นนะคะธรรมชาติร่มรื่นมากจุดที่4แล้วจุดที่4มีอะไรคะไอ้สันธารธรณีนะคะเป็นน้ำวนนะครับเป็นน้ำวนมีน้ำตกไสงามผานาคีถ้ำนาคีนี่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก็ถ้ามาตอนเช้าก็จะอีกฟิลนึงนะตอนนี้เรามาสายๆมากแล้วเราเลยจุดที่8มาแล้วแล้วก็รอขึ้นไปเหลือ9แล้วก็10แล้วก็รอขึ้นไปเหมือนเป็นน้ำตกใหญ่ๆตอนนี้เรามองเห็นวิวถึงแบบมันสูงลูกหูลูกตาละแต่รู้สึกว่าค่อนข้างแบบเหนื่อยนิดๆไม่ได้เหนื่อยมากเหนื่อยนิดๆนะเหนื่อยนิดเดียวจริงๆเอ้าจริงๆเหนื่อยนิดเดียวมันล่มลื่นอ่ะมันหายใจได้สะดวกไม่ได้ผีเสื้ออุ้ยดูดิอุ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะจริงทุกคนไม่เห็นหรอกแต่ฉันเห็นด้วยตาเปล่าข้างล่างธรรมชาติ
แล้วก็บาดมือฉันเนาะแต่ธรรมชาติมากต้นไผ่ต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียงสวยมากแต่จะบอกว่าทางเดินเนี่ยอำนวยความสะดวกได้ดีที่สุดเลยตอนนี้จุดที่9แล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าพืชที่ค้นพบใหม่อะไรเงี้ยมันคือเหมือนเส้นทางลูกเสือเพื่อให้แบบเด็กๆมาศึกษาแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะคะจุดที่10อยู่ทางไหนด้วยพี่น้องเราอะความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้แหละแต่จริงๆอะสอบถามพี่ไกด์เราว่าแบบเราไม่ได้โดยใจที่แบบว่ามาขอมาอย่างนั้นเสียเราเดินไปเราอธิษฐานไปก็ได้เนี่ยตอนนี้จุดสูงสุดก็คือน้ำตกแต่จุดที่จะขึ้นไปอีกหลังจากที่จิบอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลหน่อยนิดๆ นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูบรรยากาศพี่เขาแนะนำให้เดินแบบไหนคุณพรพี่มนค่ะเท้าหยางแบบนี้มันสีหนักมันวะค่ะมันก็จะมีวิธีเดินเพราะว่ามันชันมากแล้วก็จะเดินแบบซิกแซกเออนี่คือเทคนิคนะคะของพี่ไกด์แนะนำเรานะคะขึ้นถ้ำนาคีเป็นยังไงทำไม่ได้แล้วซิกแซกสิมันทำให้เราเหนื่อยเอ้าเร็วๆเหมือนจะเหนื่อยกว่าเดิมนะคุณพ่อมีบทเป็นยังไงนี่สบายมากโอเคโอเคอันจอยเนาะใจจอยลับเลิฟมาด้วยใจและแล้วเราก็ถึงจุดที่10ยากที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจุดที่10อ๋อก็คือต้องเดินแบบระมัดระวังนะคะทุกคนบอกว่าอันตรายนะคะต้องเดินดีๆเพราะรู้สึกว่าอากาศตอนเราขึ้นมาก็คือตอนแรกหอบเล่นๆนะตอนนี้รู้สึกว่ามันชันมากแล้วก็ทางขึ้นค่อนข้างจะต้องใช้เชือกเพื่อที่จะปีนขึ้นไปเพราะว่ามันค่อนข้างชันนิดนึงหรือว่าไม่นิดละน่าจะชันพอสมควรเลยนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างระวังหน่อยนะคะอันตรายมากๆเลยเป็นไงนี่จอยเนาะ มันชันมากจะบอกว่าคือหัวใจเต้นแรงมากหน้าแดงทุกทีจะนั่งกินก่อนใช่เธอหรือนี่นี่คือเสบียงของเราเราคิดว่าเราจะติดอยู่ที่แหละเราลงไม่ไหวแล้วเราขึ้นไม่ไหวแล้วเราก็มาถึงจุดที่สูงมากๆแล้วนะคะนี่ก็คือค้นพบน่าจะเป็นเหรียญที่9ใช่ไหมคะพี่นุ่นไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือตาที่มองเห็นเราได้หรือเปล่านำพาสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่านะคะแต่เราก็ค่อนข้างที่จะขึ้นได้สูงแล้วในที่สุดเราก็ถึงทางลงแต่ลงแบบชันมากนะคะอันตรายมากอยากให้ทุกคนปลอดภัยเราก็ถึงอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นทางลงนะคะชื่อเรียกว่าถ้ำลอดระวังศีรษะนะคะคุณพรพิมลศีรษะยังอยู่นะคะโอเคอ๋อเราก็จะได้มาจุดที่ทำบุญนะคะเป็นจุดไหว้พระก็จะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้นะคะภายในถ้ำนะคะฝั่งนาคาเป็นปู่หลวงปู่เสาเป็นหลวงปู่เสาเป็นหลวงปู่มั่นอันนี้ที่เราอยู่ก็คือฝั่งนาคีนะคะเป็นถ้ำนาคีอันนี้ก็คือที่ถ้ำสมาธิน ี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะคะที่ไว้ถ่ายรูปนะคะสวยมากๆเลยเป็นวิวสวยๆเป็นจุดนึงเลยเมื่อกี้เราก็ถ่ายแวะถ่ายรูปกับเสียงแต่เป็นเสียงที่9นี่ก็สวยมากๆเลยนะคะจุดต่อไปจะเป็นเสียงที่1เป็นทางลงอ๋อเพื่อที่จะขึ้นถ้ำไปด้านบนอีกนิดนึงนะคะใกล้แล้วจุดสูงสุดของถ้ำนาคีนะคะเราได้ขึ้นมาแบบที่ผ่านมาเดินมาครั้งได้เป็นเสียงของน้ำตกมันทำให้เราสบายหูมากแล้วก็มาถึงเสียงที่1นะคะที่ค้นพบนะคะเป็นทางขึ้นของถ้ำเราจะเห็นแบบว่าหลายๆท่านเนี่ยจะชอบมาถ่ายรูปจุดนี้นะคะถ่ายรูปแล้วก็แวะขอพรนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนมาขอพรน่าจะเยอะที่สุดนั้น
ที่ขดๆอยู่นะคะแล้วก็มีเสียนอยู่ด้านบนมานี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่พบเสียนที่3ใช่ไหมคะนี่ก็อีกจุดนึงนะคะที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน9เสียนที่ค้นพบนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวนะคะวิวด้านนอกเนี่ยเราจะมองไปเห็นบางเล่าแม่นพี่น้องสปปเล่าบานเฮาแล้วก็แม่น้ำโขงนะคะอันนี้ก็คือจุดชมวิวจุดที่1ก็คือมันจะมีในหลายๆจุดจะปิดตรงนี้เลยนะคะเดินทุรักทุเดชเนี่ยจะต้องลงไปอีกนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาทดสอบกายและจิตใจนะคะจิตใจเป็นยังไงตอนนี้คือมันทำให้แบบว่าเหมือนเรามาเราไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะมันทำให้ทุกอย่างว่าเราอาจจะมีเรื่องที่มันคิดมากหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างคืออยากให้ทุกคนลองมานะคะที่นี่ก็คือถ้ำนาคีอยู่จังหวัดนครพนมนะคะน่าจะรอยต่อของบึงกาฬอีกทีนึงนะคะก็คือถ้ำนาคีเนี่ยจะเป็นของจังหวัดนครพนมแล้วก็ถ้ำนาคาเนี่ยก็จะเป็นของจังหวัดบึงกาฬแต่ใช้เขาลูกเดียวกันมันจะอยู่อีกคนละฝากนึงนะคะพวกเห็นนู่นไหมมันจะเป็นรังผึ้งอ่ะต้องคิดถึงไม่ซูมไม่ได้ก็คิดถึงน้องมอลคีป่ะให้มอลคีมาปีนให้สำหรับถ้ำนาคีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสุดยอดสำเร็จรู้ล่วงไหมเหนื่อยแต่แฮปปี้เหนื่อยแต่แฮปปี้ไม่มีสิ่งใดที่ต้องคิดสภาพจิตใจก็คือใสสะอาดโล่งโปร่งโล่งโปร่งก็คือตอนนี้มีอะไรโยนทิ้งได้โยนทิ้งคือเราโยนความทุกข์ใจอะไปตั้งแต่ก่อนขึ้นเขาละเราทำจิตใจตัวเองให้สบายเราทำจิตใจตัวเองให้โล่งใช่ทุกอย่างมันจะเบา มันจะไม่หนักเวลาขึ้นเขาไงสำหรับ EP ที่1นี้นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะกับช่อง Ebambaline ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณพี่ไกด์คะบ๊ายบาย